ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อาคารหอประชุมมวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งวันที่9 10พฤษภาคมมีพิธีประสาทปัญญาของมหาวิทยาลัยและก่อนหน้านั้นวันที่7พฤษภาคมครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปาฐกถาพิเศษครับสำหรับบรรยากาศของพิธีการสัมมนาทางวิชาการและการปาฐกถาพิเศษของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดินนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวาระนี้เป็นวาระแห่งความชื่นชมยินดีทั้งในผู้สำเร็จการศึกษาที่ภาคเพียรพยายามมาจนถึงโอกาสสำคัญในชีวิตเพื่อประกาศความสำเร็จแห่งความภาคเพียรพยายามและเป็นวาระแห่งความชื่นชมยินดีของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่ผลผลิตคือบัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จออกมาในจำนวนที่มากจนล้นหอประชุมกว่า 5,000 รูปคนที่จะเข้ารับปริญญาทำให้นึกถึงคำที่ว่าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยหายแต่เครื่องหมายแห่งความดียังมีอยู่บัณฑิตรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้เข้ารั้วมหาวิทยาลัยมาศึกษาที่นี่จบหลักสูตรได้รับปริญญาจากรั้วมหาวิทยาลัยไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าพวกเราผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ยังอยู่ที่นี่ทุ่มเทภาคเพียรพยายามแต่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จก็คือบัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมไปทำประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมมีผลกระทบไม่มากก็น้อยอยู่ในวัดทำให้วัดดีขึ้นอยู่ในบ้านทำให้บ้านดีขึ้นอยู่ในวัดก็เป็นศักดิ์ศรีของพระศาสนาอยู่ในบ้านก็เป็นผู้นำทางปัญญาของสังคมเราก็หายเหนื่อยนะเหมือนพ่อแม่ที่เห็นค
ความเจริญเติบโตของลูกก็หายเหนื่อยและเมื่อมาถึงวาระนี้ก็เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองแสดงความชื่นชมยินดีเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์เมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขบูชาก็แสดงความยินดีถ้าพูดภาษาของเราก็คือชื่นชมยินดีกับความสำเร็จเราเรียกว่าเสวยวิมุตติสุข7วันพร้อมกับทบทวนธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เรียบเรียงเป็นระบบพร้อมที่จะประกาศธรรมะต่อไปวาระแห่งความสำเร็จของบัณฑิตทุกระดับซึมซับเอาความพึงพอใจในขณะเดียวกันก็ทบทวนบทบาทตนเองที่ผ่านมาด้วยความเชื่อมั่นกว่าจะมาถึงวันนี้เราได้ทุ่มเทภาคเพียรพยายามทำในสิ่งที่ยากจนสำเร็จถนนแห่งชีวิตในเบื้องหน้านอกรั้วมหาวิทยาลัยหรือในรั้วต่อไปในขั้นต่อไปต่อให้ยากต่อให้ยาวไกลเราก็จะทำได้และฝ่าฟันไปได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาแล้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองเพื่อก้าวต่อไปวันนี้จะขอมีส่วนร่วมในการซึมซับความสำเร็จของท่านทั้งหลายประเมินตนเองว่าเราได้รับการศึกษาในรั้วในสถาบันแห่งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนวลักษณ์ของพุทธศาสตร์บัณฑิตหรือของบัณฑิตของมหาจุฬาครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าท่านจะเรียนอยู่ณจุดใดอันเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยมองดูตัวเองว่าเรามีลักษณะต่อไปนี้หรือไม่หนึ่งมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่างให้สังคมดำรงตนดำเนินชีวิตอุทิศทุ่มเทเพื่อส่วนรวมนึกถึงผู้อื่นเป็นหลักเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยใฝ่รู้ใฝ่คิดแม้ท่านจะเรียนจบปริญญาเอกแต่ก็ไม่หยุดความใฝ่รู้ความใฝ่รู้ใฝ่คิดมีฉันทะเรียกว่าธรรมฉันทะใฝ่แสวงหาความจริงตลอดเวลาอันเป็นจุดเริ่มต้นของอิทธิบาทเมื่อมีฉันทะเป็นธรรมฉันทะใฝ่แสวงหาความจริงมันก็จะมีวิริยะความภาคเพียรที่เรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะทดลองความรู้ความจริงที่เราได้เรียนมามหาตมะคานธีเรียนจบเนติบัณฑิตจากอังกฤษแต่งชุดสากลใส่ครุยโก้กลับมาเอเชียไปแอฟริกาใต้ไปทดลองใช้ความรู้กับผู้ถูกกดขี่ในแอฟริกาใต้จากนั้นกลับมาตุภูมิคืออินเดียถอดโ
ชุดสากลใส่นุ่งโทตีผ้าขาวมีผ้าพาดอยู่นำคนอินเดียเผชิญกับผู้กดขี่ปลดปล่อยประเทศที่รักของตนได้เอกราชทดลองความรู้มุ่งสู่ความจริงเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญาเมื่อคนอื่นเขาหมดกำลังใจเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจหมดอะไรก็หมดไปแต่อย่าหมดหวังจนอะไรก็จนไปแต่อย่าจนปัญญาไม่มีเงินใช้ปัญญาหาเงินได้ไม่มีปัญญาต่อให้มีเงินก็หาปัญญาไม่ได้มีความสามารถในการแก้ปัญหาปัญหาก็คือทุกส่วนบุคคลและทุกของสังคมใช้หลักอริยสัจ4วิเคราะห์ปัญหาคือทุกหาสาเหตุคือสมุทัยตั้งเป้าหมายที่ไร้ปัญหาคือนิโรธกำหนดมรรควิธีในการแก้ปัญหาและดำเนินไปตามนั้นตามหลักอริยสัจ4มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเรียนหลักสูตร4ปีของมหาจุฬาไปปฏิบัติศาสนกิจ1ปีหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สำหรับคฤหัสถ์มุ่งฝึกฝนให้ท่านอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามีจิตอาสามีจิตสาธารณะเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเราไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอริยะที่จะไม่เห็นแก่ตัวแต่ลดความเห็นแก่ตัวพวกพ้องของตัวทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโลกนี้ถ้ามีคนเห็นแก่ตัวน้อยลงมันจะเจริญมากกว่านี้เบียดเบียนกันน้อยกว่านี้บัณฑิตของเราออกไปสู่สังคมเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าจะคิดว่าเป็นผู้รับ Come to learnLive to serve มาเพื่อรับการศึกษาออกไปเพื่อบริการสังคมรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของทางสังคมเราจะเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญาก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่คิดติดตามความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังของสังคมความไม่เที่ยงมันมีอยู่แต่ไม่ใช่ให้เรายอมจำนนต่อความเปลี่ยนแปลงเราต่างหากที่จะต้องเป็นตัวแปรเป็นเงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีขึ้นเรียกว่าพัฒนาพัฒนาคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีหายนะคือเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายเราจะต้องเป็นวิศวกรของสังคมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยรู้เท่าทันเหตุปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นต้องมี bird's eyes view เหมือนนกที่มองจากท้องฟ้าลงมาสู่เบื้องล่างรู้ว่าเรารู้แผนที่เดินทางของคนอื่นรู้ทิศทางมีวิสัยทัศน์มีโลกทัศน์
พื่อเป็นผู้นำชี้ทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามองโลกกว้างไกลเชื่อมโยงและพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมต่อเนื่องจนกว่าจะเป็นอเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษานั่นคือบรรลุอรหัตผลเนื่องจากในนวลักษณ์ทั้ง9นั้นกำหนดให้เราเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญามีรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองในสังคมเราควรจะต้องจับตามองเพราะมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเราต่อพระพุทธศาสนาต่อบ้านเมืองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เป็นแมวมองคอยดูคอยติดตามและวันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงแก่บ้านเมืองอย่างสำคัญเท่ากับการร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกำหนดกติกาหลักของบ้านเมืองชี้ทางในอนาคตบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็อยู่ตรงนี้กำลังระดมความคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยประชาชนภาคบัณฑิตภาคคฤหัสถ์ก็ต้องใส่ใจพระสงฆ์ก็จะต้องให้คำแนะนำมีประเด็นหลายๆประเด็นในรัฐธรรมนูญที่มีเรื่องใหม่อันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลกระทบแม้ต่อมหาวิทยาลัยของเราจึงควรที่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่จะต้องใส่ใจควรที่พวกเราทั้งหลายจะออกไปสู่สังคมในฐานะบัณฑิตต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงด้วยคิดถึงประเด็นนี้จึงได้กำหนดหัวข้อที่ใหม่ในรัฐธรรมนูญมาพูดและก็มีผลกระทบต่อพระศาสนาสำหรับผู้ที่หวังจะปฏิรูปพระศาสนาประเด็นที่ฝ่ายจะต้องการจะปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนายกขึ้นมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเป็นส่วนใหญ่เช่นบริหารจัดการพระศาสนาอย่างกระจายอำนาจเช่นบริหารทรัพย์สินของวัดของพระศาสนาอย่างโปร่งใสทำไมเราจะต้องให้เขามาเปลี่ยนเราเราเองก็ทำอยู่แล้วไม่ใช่หรือทำไมไม่ชี้แจงเขาเราเองก็มีกลไกมีวิธีการในการบริหารจัดการสื่อกันให้รู้เรื่องกระแสที่ถาโถมเข้ามาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงนั้นมีมาจากภายนอกแต่ข้างในเราก็ทำอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าไม่ทำหรือลืมไปพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะแนวแนะนำอะไรไว้อย่างไรเราก็หยิบมาปัดฝุ่นมาทำซะจุดไฟบ้านรับไฟป่ามันก็จบไปฉะนั้นในเรื่องที่หยิบยกมานี้เอาเรื่องที่มีผลกระทบต่อการวิพากษ์วิจารณ์พระสถาบันพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นหลักเชื่อมกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ 2,500
2558เป็นตัวอย่างของการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเรียกร้องให้ใส่คำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจุดที่เรียกร้องที่จะให้ใส่อยู่ในมาตรา80ของร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้พูดถึงแล้วแต่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมานี่ดูเดือดมากและข้อความในร่างรัฐธรรมนูญนั้น2540ก็ยังมาอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นมาตรา80รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่นข้อความที่ไฮไลท์นี้คือสิ่งที่เขียนจริงในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาแต่ชาวพุทธส่วนใหญ่อยากให้ใส่คำว่ารัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็เพียงแต่ติดตามประเด็นที่จะพูดคือเรื่องนี้ธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบราชการไทยต่อการบริหารของไทยต่อการศึกษาการศึกจัดการศึกษาของไทยรวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเพราะในรัฐธรรมนูญนั้นฉบับ2550มีคำว่าธรรมาภิบาลเพียง2ครั้งยังไม่ค่อยสำคัญแต่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำลังร่างอยู่นั้นปรากฏคำว่าธรรมาภิบาลถึง12ครั้งมีนัยยะที่สำคัญที่ยกตัวอย่างให้ในมาตราต่างๆเช่นมาตรา73ในร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผู้นำทางการเมืองเนี่ยให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างอดีงามยึดมั่นในจริยธรรมและธรรมาภิบาลนี่ยกตัวอย่างว่าคำปรากฏอย่างไรในรัฐธรรมนูญเอามาพอเป็นตัวอย่างมาตรา82รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นดังต่อไปนี้1วงเล็บ1จัดระบบราชงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลระบบราชการต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลระบบทั้งระบบเลยมาตรา88เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางเศรษฐกิจสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต้องใช้หลักธรรมาภิบาลท่านผู้ชมครับภาพบรรยากาศของการสัมมนาทางวิชาการที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์ท่านได้กล่าวไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าสังคมนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับทางพระสงฆ์ก็มีความเป็นห่วงในการที่จะดำเนินการในการทำประเทศไทยเหล่านี้ให้อยู่อย่างมีความสุขโดยมีรากฐานทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับโดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาลยังไม่จบนะครับยังมีภาค2ที่เราจะนำภาพบรรยากาศของการสัมมนาทางวิชาการมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับซึ่งพิธีประสาทปัญญาของมหาวิทยาลัยนั้นก็มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์แต่มหาวิทยาลัยนั้นจัดระบบการจัดการศึกษาโดยกำหนดให้มีพระสงฆ์ 70% และมีคฤหัสถ์
รับปริญญาและสำเร็จการศึกษา 30% ครับดังนั้นคือบรรยากาศที่ทางเราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเรื่องท่านผู้ชมท่านใดในโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30พฤษภาคมครับทางมหาวิทยาลัยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดวิสาขบูชาโลกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับแล้วก็จะไปจัดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติและไปปิดที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการให้การต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ